สาวสาวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ไลฟ์สตรีมมิ่งที่บอย59ช็อปนะครับครับผมวันนี้ผมกับพี่บอยก็จะมานำเสนอแบบชุลหุกใช่แบบด่วนไฟแลบไฟลนไฟไหม้ ไฟไหม้จริงกับยี่ห้อ JV Custom นะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งถึงวันนี้สดๆเมื่อกี้เลยดีกว่าพี่บอยก็เซตอัพเรียบร้อยแล้วครับทั้ง4ตัวมาทั้ง4สีครับยี่ห้อ JV Custom นะครับแจ่มเลยอันนี้ชื่อรุ่นว่า Origin T ใช่ก็คือมาจากว่า T ก็คือ Telecaster นั่นเองใช่ครับผมโอเคเราจะมาดูสเปคกันก่อนเลยนะครับคือรุ่นนี้จะมีทั้งหมด4สีสีที่ผมถือเนี่ยจะชื่อสีว่า Surf Green หรือว่า Mint Green อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่อยู่ด้านข้างผมเนี่ยชื่อสีว่า Sonic Blue ใช่ครับนี่ครับ Sonic Blue เดี๋ยวผมยกมาให้Sonic Blue แล้วก็มีอีก2สีเป็นVintage White แล้วก็สี Olive Green นะครับไหนพี่บอยขอดูนะครับVintage White 70คนแล้วอันนี้ Vintage White นะครับเนี่ยรอกันไปรอคอเผาว้าวที่พลาดไม่ได้คือแบรนด์นี้คือจุดเด่นคือเรื่องเน็กนั่นเองครับเป็น Flame Maple Roasted และไม่เท่าไหร่เนี่ยนี่คือคอขาวปุ๊บเรามีบาน่าโรสวูดด้วยสองสีท่านแม่อันนี้คือคอขาวเผาครับแต่นี่คือคอดำแล้วก็หลังเผาเหมือนกันครับผมสีต่อไปเป็นโอลิฟกรีนนะครับโอลิฟกรีนคล้ายๆกับสีเขียวทหารนะครับผมครับจะไม่เหมือนสีเขียวของสแตทรอบที่แล้วนะครับไม่ใช่อันนี้จะเข้มกว่าจะแบบเข้มแบบตุ่นๆแบบเหมือนทหารทหารหน่อยครับผมครับโอลิฟกรีนแจ่มเลยประมาณนี้อ่ะเราจะเจาะสเปคตั้งแต่หัวจดท้ายเลยนะครับก็คือลูกบิดเป็นของเป็นไม่มีแบรนด์เนาะไม่มีเป็นของ JV ครับผมก็คือ JV Custom เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ Made in Indonesia นั่นเองนะครับใช่ครับแล้วก็มี String T 1อันใช่ครับนี่ครับบอกนิดนึงว่าลูกบิดตัวเนี้ยคือผมว่าน่าจะเรโชน่าจะ18:1ประมาณนี้ป่ะน่าจะว่าตอนที่ลองจูนดูก็แบบว่าค่อนข้างจะตามมือดีครับใช่แล้วก็ตัวเนี้ยคือตำแหน่งของน็อตแล้วตำแหน่งมาร์คทั้งหมดอ่ะคือจะใส่กับโกโตได้เลยโอเคถ้าใครอยากใส่โกโตตัวล็อกกิ้งล็อกสายล็อกหน้าล็อกหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมสามารถซื้อไปเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนเองได้เลยนะครับผมผมย้ำเลยว่าทุกมาร์คจะตรงเป๊ะเลยครับผมจะใส่ก็คือตัวนี้มันโคนเรียกว่าโคนโกโตมาครับผมโอเคต่อไปเป็นนัดเป็นอะไรครับพี่บอยเป็นนัดน่าจะเป็นเขาบอกว่าจำลองมาจากแบบนัดกระดูกอะครับผมคล้ายๆกับกราฟเทคครับเป็นโบนอะเขาเขียนว่าโบนอ๋อโอเคถูกไหมต่อมาก็เป็นเฟรดเป็นจัมโบ22เฟรดนะครับเป็นไซส์จัมโบราวๆ6,001ครับผมไซส์จัมโบแล้วคอนะครับคอเป็นเฟรมเมเปิลโรสเต็ดใช่ครับผมนะครับอันนี้นี่จะพิเศษหน่อยคือตอนนี้จะมี2รุ่นก็คือเป็น Maple Fingerboard กับ Rosewood Fingerboard ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็น Maple อ่ะก็จะได้เป็น Flame Maple Fingerboard เลยนะครับใช่แล้วก็เป็น2ชิ้นดูลายซะก่อนนี่อันนะเป็นบ้างๆมาเลยเอาแล้วนี่ครับนี่ครับเรียกได้ว่าอบแบบสีกำลังกริมเกรียมกำลังแบบเข้มข้นเลยบอดี้เป็น Elder นะครับใช่บอดี้เป็นเอลเดอร์ทรงทีแต่ว่าจะมีการสโลปมีการปาดคอนทัวร์ด้านนี้เวลาแบบเข้าตัวมันจะไม่แข็งเหมือนเทเลปกติที่ติดขอบไม่ขอบแล้วก็จะมีการสโลปด้านเน็กจอยตัวนี้นะครับให้การล้วงเล่นเขาเรียกว่าซัพพอร์ตมือเราง่ายขึ้นดีขึ้นทีเด็ดอีกหน้าท็อปอีกแล้วก็มีนี่มีการสโลปตรงนี้ครับการวางแขนเราก็จะได้แบบสบายขึ้นเลยโอเคนี่ครับตัวด้านข้างด้านบนของบอดี้ก็จะคล้ายๆสตรัทใช่ครับใช่แล้วก็การใส่สายจะเป็น string to body ครับถูกต้องครับผมบ่าเป็นต่อคอแบบโบออนครับน็อต4ตัวนะครับใช่นัดวายอยู่ที่42มิลถูกต้องครับradius 12นิ้วใช่ครับแต่ว่าตัวที่เป็นสตรัท
จะเป็น14นิ้ว14อันนี้ผมบอกให้รีเควสต์ไปว่าอยากได้ให้มันเป็น12เพราะว่า14หลายคนรู้สึกว่าบางทีจะแบนไปถ้าจะเล่นกับเทเลนะครับสเกลเลนส์648มม.เชฟคอเป็นโมเดิร์น4นะครับก็คือจับสบายเล่นง่ายครับโอเคพิกอัพเป็นของทาง JV Custom เองนะครับใช่ครับแล้วก็คอนโทรลง่ายๆครับก็เป็นตามเทเลทั่วไปคือ selector 3ทาง1วอลลุ่ม1โทนนะครับหย่องบริดจ์ก็เป็นของทาง JV Custom เองใช่ครับก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นวินเทจเทเลป่ะพี่ใช่จะไม่ใช่เป็นบล็อก6บล็อกนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแซนเดิล3ตัวครับผมแซนเดิล3ตัวนะครับใช่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดใครสนใจจะอัปเกรดก็เปลี่ยนโกโตได้เลยครับผมใกล้ๆผมมาตรงแป๊บโอเคทาง JV Custom จะใส่สายเป็น Dadrio EXL 120นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์10เบอร์10แต่ที่เขาลงไว้ในสเปคจะเป็นเบอร์9แต่ผมเช็คแล้วผมเอาทุกอย่างวัดแล้วเรียบร้อยเบอร์10แน่นอนครับผมโอเคนึกได้ว่าน้ำหนักกำลังดีสีก็ดูดีนะครับใช่พิกาดก็เป็นมิ้นกีนะครับผมทั้งหมดเลยพิกาดเป็น3เรียกว่า3พลายครับพี่ถูกต้อง3พลายใช่แล้วลองดูสีฟ้าหน่อยที่เป็นโรสวูดฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดฟิงเกอร์บอร์ดนี่คือสีแดงมากครับผมนึกว่าเป็นพวกโคโคโบโลอะไรพวกนี้ลองดูสดๆเลยนี่ครับสีฟ้าโซนิกบลูนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเน็กเป็นFlammable neck นะครับล็อตนี้จะมาแบบเข้มๆเลยครับผมสะใจเลยรับรองว่าประทับใจแน่นอนตัวนี้จะน้ำหนักเยอะกว่าตัวเมื่อกี้นิดหนึ่งครับแต่ว่าก็ทุกบอลเขาเซตอัพพร้อมเล่นทุกตัวแล้วนะฮะก็ใครสนใจสีไหนก็บอกไว้ก่อนเลยว่ารีบจับจองก่อนที่จะหมดครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะสีแต่ละสีจะมีจำนวนจำกัดทั้งหมดเลยครับถ้าใครสนใจสีไหนก่อนแบบถูกใจก่อนก็ต้องรีบสั่งจองรีบเลยรีบซื้อเลยครับผมก่อนที่จะหมดแล้วมันจะไม่มีสีเลือกครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเทสเสียงเลยดีกว่าจัดไปเริ่มจากเสียงคลีนก่อนนะครับอันนี้เราก็จะต่ อผ่านสายแจ็คสตีลเคเบิลนะครับเข้าเพนบอร์ดของผมเองก็คือตัวแคปซิมจะเป็นเรดิโอ JDX โอเคเอฟเฟกต์ก็จะเป็น HXเอฟเฟคครับผมเห็นเอฟเฟคแล้วเสียงแตกเป็นดูอลิสต์นะครับใช่ครับมีคำถามมีกี่สีครับมี4สีครับผมก็จะมีสีวินเทจไวท์มีโซนิกบลูโซนิกบลูอยู่นี่มีเซิร์ฟกรีนในมือผมนะครับแล้วก็จะมีโอลิฟกรีนนะครับจะเป็นสีออกเขียวเข้มออกเขียวขี้ม้าหน่อยใช่ถูกต้องครับผมครับผมใครมีคำถามอะไรมั้ยครับสวัสดี90คนที่ยังอยู่ด้วยนะครับผม90คนครับเทสเสียงเริ่มจากคลีนก่อนเลยนะครับจัดไปเดี๋ยวตั้งสายแป๊บลองฟังอะคูสติกของมันก่อนอันนี้เข้าไมค์พูดเราเรโซแนนซ์ถือว่าค่อนข้างโอเคครับสำหรับอ๋อลืมบอกราคา9,900บาทใช่ครับผมสำหรับสเปคแบบนี้นะครับใช่9,900แถมถ้าเกิดซื้อกับผมนะครับก็คือจะเซ็นอัพฟรีแล้วครับมูลค่า500บาทผมก็จะปรับนัดหน้าปรับนัดปรับหลังตั้งคอคือทุกอย่างครับผมตั้งอินโทเนชันใหม่ตั้งหน้าพิกอัพใหม่ทั้งหมดเลยก็คือราคาเท่ากับตัว Strut นั่นเองใช่ Origin S นะครับโอเคมาเลยครับเสียงคลีนThank you.
ครับผมคลีนเป็นไงครับแจ่มเป็นไงครับผมว่าค่อนข้างให้วนที่น่าจะเคลียร์ชัดนะครับจะมีความคมของปลายเสียงอยู่ครับทุกอันเหมือนพอเป็นคอเผาแล้วเหมือนแบบแหลมจะโผล่กว่าผมมันจะคัดผมรู้สึกว่ามันจะคัดทูกว่ามีคนถามว่าไม้อะไรเป็นไม้อะไรเป็นเอลเดอร์ครับเอลเดอร์ผมเอลเดอร์แต่ว่าทางสเปคเขาไม่ได้แจ้งว่ากี่ชิ้นนะครับแต่ว่าเป็นเอลเดอร์ที่น้ำหนักกำลังดีสวัสดีพี่แว็กแล้วพี่นัทด้วยครับผมสวัสดีพี่จักด้วยนะครับโอเคต่อกันเลยไหมต่อเลยครับโอเคผมจะเล่นเป็นเสียงแตกจะมีเป็นโอเวอร์ไดฟ์กับดิสโทชันต่อเนื่องอะไรนะกันครับโอเคครับนะครับบอกเลยว่าเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับลองคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเสียงชัดเจนไหมครับมีแตกมีอะไรบ้างครับผมพอดีผมไม่ได้เช็คเสียงเลยโอ้แจ่มต่อไปเป็น distortion ไหมใช่จัดไปโอเค distortion เลยนะครับพี่บอยของคนฟังรู้สึกยังไงครับอยู่สบายสามารถไปเล่นได้โดยที่ไม่ต้องโมได้เลยเอาตรงๆคือผมแฮปปี้กว่าตัวสแตทนะส่วนตัวผมอะผมว่าทั้งตัวสรีระมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนอเชฟคอร์จะเป็นเรเดียส12ว่าผมอาจจะถนัด12มากกว่าใช่อย่างที่ผมรีเควสต์ไปที่ผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็น12เลย14มันอาจจะแบบอาจจะแบนไปหน่อยนิดนึงใช่ๆแต่ข้อดีของ14เลยคือ14สามารถตั้งทัชชิ่งได้ต่ำมากครับผมตัวเนี้ยที่เป็นจุดแข็งของเรเดียสที่ต่ําเรเดียสที่แบบแบนๆหน่อยครับใช่แต่ว่าอย่างเทเลอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องแบบให้มันต่ํามากอะไรเงี้ยจะได้โทนเนื้อที่มันมีเนื้อหนักนะครับผมเราลองสลับมาเป็นตัวที่เป็นโรสวูดมั้ยพี่ใช่ได้เลยตัวนี้ถูกมั้ยโอเคแต่ว่าตัวนี้จะทูนนิ่งเป็นอีแฟคไว้นะครับใช่ลองดูขอดำครับผมมีคำถามอะไรกันมั้ยเอ่ยเดี๋ยวอีกหรือว่าหลอนเสียงกันจนช็อกเงียบกันหมดเลยครับ70คนฟังเดียวเดี๋ยวจบตัวเนี้ยเดี๋ยวจะบอกสเปคอีกทีครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับผมใช่แต่สเปคคร่าวๆก็จะเป็น Body Elder คอ Rosette Maple ครับผมแล้วก็ปิกอัพทางของ JV เขาครับผมตัวอันนี้เขาไม่ได้แจ้งว่าสเปค
ปิกอัพเป็นอะไรนะครับแต่ว่าตัวถ้าเป็นตัวสตาร์ทก็จะเป็นอนิโค2ใช่ครับผมโอเคมาเลยครับวูดนะใช่รถวูดถ้าเทนยังอยู่นะใช่แจ่มมากเป็นไงบ้างครับต่างกันทั้งสองตัวว่าซัดเทนดีแต่ว่าอาจจะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรปรับตัวความสูงต่ำของปิกอัพป่ะพี่อันนี้ก็ปรับแล้วนะเอาละปรับแล้วใช่ไหมใช่ตัวหลังมันจะแหลมใช่ไหมส่วนตัวผมชอบตัวเมื่อกี้มากกว่าแต่ว่านี้มันจะมีความตัวไอ้ด้านเน็กมันจะมีความมิดโลที่มันจะอักอักกว่ามันจะอุ้มอูมกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยครับใช่ด้วยความที่เป็นรถบูทใช่แต่ว่าฟิลเล่นก็คือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนกันเสียงต่างกันประมาณนึงเลยครับคอดำกับคอขาวเท่าที่ผมลองเซตเมื่อกี้แล้วลองเล่นดูใช่หนาตับอ้วนท้วมสมบูรณ์มาแล้วพี่แมวสวัสดีครับสวัสดีครับผมเคยมีสตัดครับอยากรู้ว่าเสียงบางเหมือนล็อตที่แล้วเป็นไหมครับไม่บางครับเดี๋ยวผมลองเสียงที่เป็นเสียงไดรฟ์ดูเลยแล้วกันใช่ครับผมจะเล่นยาวนะครับเป็นไดรฟ์แล้วก็เป็นดิสไปเลยนะได้ครับโอเคWe'll be right back.
น้องโทนี่มาบอกว่าอยากได้เทเลครับมาจัดไปเลยครับน้องโทนี่มีคนอยากฟังเสียงเทเลสีขาวโอเคครับได้แล้วครับจัดไปครับสักครู่นะครับอันนี้ก็คือรีเช็คเซตอัพนิดนึงครับผมอันนี้ก็เอาออกจาก JDX นะครับผมไปเข้าซาวด์การ์ดเลยครับเสียงแตกก็ใช้เป็นดูอลิสนะครับที่เราฟังกันทั้งหมดเนี่ยทั้งดิสทั้งไดใช่ครับผมดูอลิสทั้งหมดเลยครับโอเคครับสีขาวสีขาวเอ้ยเอ้ยเอ้ยสีขาวน้องโทนี่รับเป็นสีไหนเนี่ยครับ นี่ครับสีขาวก็จะเป็นวินเทจไวท์นะครับเฮ้ยตัวนี้เบาอ่ะตัวนี้เบามากเอาแล้วตัวนี้เบาเลย ปิกาดให้เป็น3พลายมีซีเมนต์สีเขาเรียกว่าซีเมนต์กรีนพี่มินต์กรีนใช่ถูกต้องครับผมโอเคขอจูนสายแป๊บหนึ่งครับโอเคมาเลยครับเสียงคลีนแล้วก็ผมจะเล่นยาวแล้วกันสำหรับตัวสีขาวนะครับใช่ครับThank you.
เพลินๆครับเพลินๆเพลินตัวขาวตอนนี้กี่คนฮะ60คนนะครับ60มีคำถามอะไรกันไหมครับโทษนะครับสเปคเดียวกันหมดเลยไหมใช่ครับพี่แมวครับผมพี่แมวใช่ครับสวัสดีพี่เอ็กด้วยนะครับใช่พี่เอ็กใช่ครับผมเสียงโน้ตกลมแน่นไพเราะปลายเสียงใสกริ้งขอบคุณครับก็คือเดี๋ยวทวนสเปคอีกหนึ่งทีแล้วกันครับใช่ก็คือจะมีบอดี้เป็นเอลเดอร์บอดี้นะครับปิกอัพเป็นเจวีคัสตอมเป็นเทเลสไตล์นะครับเน็กเป็นเฟรมเมเปิลเน็กโรสเต็ดฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นเฟรมเมเปิลกับโรสวูดเป็นโรสเต็ดเหมือนกันนะครับใช่ครับถ้าตัวโรสวูดจะไม่โรสเต็ดจะออกสีแดงๆกว่านี้นะครับใช่ครับมีสตริงที1ตัวจูเนอร์ก็ของน่าจะของเขาเองใช่ๆเมดอินอินโดนีเซียเฟรดจัมโบ้22เฟรดเวเดีย12นิ้วใช่ถูกต้องครับผมหยองก็เป็นเทเลสไตล์นะครับไม่ได้เป็นบล็อก6บล็อกนะครับคอนโทรลก็ selector 3ทาง1โทน1วอลุ่มมีการคอนทัวร์บอดี้ด้านหลังนะครับแล้วก็เน็กจอยตรงนี้เป็นโบออนนะครับน็อต4ตัวตรงนี้ทำดีมากครับเฉียบมากใส่สายแบบ string to body มีคำถามว่าร้านปิดกี่โมงร้านปิดตี4ครับผมพูดจริงนะครับไม่พูดเล่นใช่ครับผมแล้วก็มีการสโลปช่วงเขาเรียกว่า armless ตรงนี้นะครับช่วงด้านบนตรงนี้จะทำเป็นเหมือนสไตล์ strat นะครับโอเคตัวนี้เบาว่ะพี่ใช่ตัวนี้เบาจริงเออว่ะตัวนี้เบาจริงตัวนี้เบาครับใครสีขาวว่าตัวนี้ไปเลยครับผมเบาตัวนี้เบาน่าจะประมาณ3โลต้นนิดครับผมโล2อ่ะผม3โล1 3โล2ใช่ครับโอเคปิกการ์ดเป็น3พลายสีมินต์กรีนนะครับโอเคขันคอตรงด้านนี้ด้านบนใช่ๆครับผมทัดหลอดอยู่ด้านบนทัดหลอดอยู่ด้านบนนะครับก็สเปคก็เรียบง่ายนะครับมี4สีมีวินเทจไวท์ตรงนี้ก็เป็นเซิร์ฟกรีนโซนิกบลูแล้วก็โอลิฟกรีนนะครับราคาเท่าไหร่พี่บอย 9,900 บาทครับเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ทักเพจมาได้เลยครับผมว่าต้องสนใจสีไหนแล้วเดี๋ยวก็เซตอัพฟรีเลยครับผมมูลค่า500บาทผมเซตอัพก่อนส่งให้ครับผม JV Custom Origin T ตอนนี้ทางร้านก็มาอย่างสีละตัวนะครับใช่ๆถ้าจะต้องเป็นพรุ่งนี้ครับถึงจะสั่งของเข้ามาเพิ่มครับผมเพราะว่าของก็เพิ่งลงสดๆร้อนๆใช่ครับ เราก็อยากเอามาไลฟ์ให้ทุกๆท่านได้ดูก่อนครับว่าใช่ว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยสัมผัสแรกแต่ว่าไม่มีกระเป๋าให้นะก็จะมาเป็นกล่องกระดาษของ JV Custom แล้วก็เหล็กขันคอใช่ครับดูสีเขียวสีเขียวสีเขียวบ้างเดี๋ยวสีเขียวน้อยใจจริงๆผมว่ามันสวยมากเลยนะมันแปลกใหม่มากเลยอ่ะนี่จะคล้ายๆสีลิฟต์มันจะคล้ายๆพวก Gibson Custom Shop ใช่ถูกต้องกอแดงผมเห็นกอแดงสีนี้อยู่ใช่ๆโอเคครับลองดูลายเฟรมเค้านี่ดูสเตนจะเห็นไม่เอ่ยแต่ว่าต้องมาเห็นด้วยตานะครับบังมันใหญ่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นโรสวูดนะครับนี่เป็นใช่ฟิงเกอร์บอร์ดคือตัวสีเขียวสีเขียวสีขาวโซนิกบลูกับสีโอลิฟกรีนจะเป็นโรสวูดนะครับใช่สีขาวกับเซิร์ฟกรีนจะเป็นคอขาวนะผมคอขาวจะเป็นแค่ว่ามันจะเป็นเฟรมที่ฟิงเกอร์บอร์ดใช่ถ้าโรสวูดอันนี้ออกแดงๆหน่อยตัวสีขาวใช่ไหมครับไอ้ที่ขอดูเฟรมดูกล้องนี้เลยกันซ่าต้องพลิกหน่อยพี่มันต้องแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเฟรมถึงจะขึ้นครับถ้ามองตรงๆอาจจะมองไม่เห็นอาจจะเห็นแค่ปีไม้เปล่ามาเป็นปีไม้กลมๆอันนี้ต้องพลิกดูครับมันถึงจะขึ้นไลท์เฟรมแบบขึ้นเห็นครับเลยนะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คือเฟรมมันขึ้นแบบนี้ครับเป็นซี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 หมดเลยใช่ครับสีเขียวสวยอ่ะเราฟังเสียงสดบ้างดีกว่าเราเปิดออนนี่ไปเลยก็คือ
สียงจากมอนิเตอร์ดีกว่าซัสเทนผมว่าโอเคทุกตัวนะใช่ตั้งแต่รุ่นที่เป็นสลัดครั้งที่แล้วนะครับอาจจะเพราะว่าเป็นการโรสเต็ดที่คอมันทำให้โทนมันสเตเบิลขึ้นใช่ความแข็งแรงของไม้มากขึ้นนะครับมีการไล่ความชื้นไปเรียบร้อยสีเขียวต้องเป็นของโทสวัสดีหมีด้วยครับผมโอ้สีเขียวมันได้อ่ะเหมือนรถทหารอ่ะเฮ้ยสีเขียวต้องเป็นของโทได้เลยครับเป็นเบอร์นะ3เบอร์11เซตลอยนะอันนี้คือเราจะสดๆเลยครับพี่ใช่สดๆเลยเสียงจากเนี่ยจากไมค์เลยนี่เสียงจากมอนิเตอร์นะครับผมมอนิเตอร์เฮดลัดครับผมสีก็สวยทั้งหมดถามว่าคอเป็นเผาเมเปิลหรือว่าคอทำสีเป็นเมเปิลเผาเลยครับผมใช่ไม่ได้เป็นคอทำสีครับอาจจะเผาเป็นเขาเรียกว่าไงใช้มือใช้การเผาที่ใช้อุณหภูมิที่มันอาจจะเยอะกว่าแบบอื่นแล้วก็ระยะเวลานานกว่าครับสีมันเลยเข้มกว่าแบรนด์อื่นๆที่เราเห็นเราก็ลืมบอกว่าเคลือบคอเป็นแบบซาตินฟินิชใช่ครับส่วนบอดี้จะเป็นโพลียูริเทนใช่ครับก็ยังอยู่กัน60คนครบมีคำถามก็ถามเข้ามาได้ครับอยากให้ลองตัวไหนก็ได้ครับผมสามารถจองตัวในไลน์ได้หมดเลยครับผมเนี่ย4ตัวนี้ทั้งหมดพี่บอยก็เซตอัพพร้อมลุยได้ใช่สามารถส่งต่างจังหวัดได้นะครับผมเคอร์รี่ปกติรอบที่แล้วผมจะส่งเคอร์รี่ครับรอบนี้ก็อาจจะมีเคอร์รี่ GNT ครับผมถ้าเคอร์รี่ก็อาจจะวันเดียวถึงครับผมเสียงมันบางๆไหมครับเดี๋ยวลองอีกรอบถามว่ามีเสียงมันบางๆไหมครับอ่ะลองดูครับจะไปเดี๋ยวปิดThank you.
ผมว่าไม่บางนะครับเสียงใช่จริงๆเราคอนโทรลทางโทนมันก็ได้ครับเพราะอย่างถ้าคนที่เล่นเทเลบ่อยๆอย่างเงี้ยผมกับพี่บอยก็เล่นเทเลบ่อยใช่คือเวลาถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามันเวลาเล่นไดรฟ์แล้วมันแบบแหลมไปมันกัดไปผมก็จะชอบลดโทนลงมาสักนิดหนึ่งใช่ถ้าสมมติมีเบอร์ก็จะแบบสักเบอร์8เลยใช่จากเต็ม10นะครับผมใช่ใช่แล้วถ้าแบบเล่นคลีนเปล่าๆเล่นกับแบนอาจจะแบบไม่ค่อยว่าจะจมๆหน่อยผมจะชอบแบบให้มันมีไดรฟ์ปลายๆติดใช่ไม่ได้เป็นคลีนจ๋าแค่ทีเดียวนะครับคือพอจากคนที่เล่นฮัมเบอร์กิ้งมาแล้วก็มาปรับเป็นซิงเกิลคอยอาจจะต้องมีวิธีกันในการปรับใช้เอฟเฟกต์ใหม่ครับผมครับอาจจะปกติเราใช้คีนลุยเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องใช้โอเวอร์ไดรฟ์ลุยด้วยใช่ครับมันจะได้รู้สึกว่ามันหนาขึ้นอะไรเงี้ยพี่นุกมาแล้วสวัสดีพี่นุกด้วยครับผมสวัสดีพี่นุกด้วยนะครับนุกบอกขาย7สายแป๊บลงขายเลยปะพี่นุกพี่นุกเพื่อนพี่ลีมใช่ไหมครับใช่ผมติดตามครับ สนุกสนาน บูได้ใช่ นี่ก็เสียงจากมอนิเตอร์เฮดลัดนะครับผมเอาเป็น JDX ครับผมตัวนี้เป็นโมโนไปครับปิดตี4ใช่ครับอยากเข้าไปลองตัวขาวิ่งจากนครปฐมไปวิ่งเอฟเฟกต์ไปเซตด้วยเลยได้เลยครับผมตัวเอฟเฟกต์อาจจะต้องนี่ปะต้องดูตามคิวไหมพี่ไม่เขาจะเอาเอฟเฟกต์เข้ามาเป็นฮิลิก LTได้ครับหิ้วมาได้เลยครับผมแต่ผมอาจจะเลิกงานประมาณ1:00ครับผมแต่ว่าลูกค้าที่มาลบกวนใส่แมสมาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็นัดล่วงหน้านิดนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าโควิดก็ค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับใช่ครับที่นี่ก็จะมีเจลล้างมืออยู่แล้วครับแต่ว่าไงรบกวนคุณลูกค้าที่จะเข้ามาใส่แมสกันด้วยใช่ครับผมครับก็ราคาเท่าไหร่ครับผมอีกที9,900 บาทนะครับเซตอัพฟรีครับผมถ้าซื้อจากทางร้านผมก็คือเซตอัพฟรีแล้วก็ส่งต่างจังหวัดได้นะครับจะเป็นถ้าส่งต้องภายในพรุ่งนี้ครับพี่ถ้าเขาหยุดไปไหมอาจจะมีหยุดไหมหยุด31 กับ 1ถ้าเป็นไปรษณีย์แต่เคอรี่ยังเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงเคอรี่ยังไม่แน่ใจว่าแต่ว่าอยากให้มาลองดีกว่าใช่ถ้ามาลองเองได้ก็อยากให้มาลองครับใช่เพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคมากสีฟ้าคือใช่คนนี้สะดวกเวลาไหนครับยังไงยังหรือว่าให้เขาลองเดี๋ยวลองอินบ็อกซ์ทีมอินบ็อกซ์ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับผมว่าสนใจตัวไหนแล้วเดี๋ยวคุยกันครับผมครับก็ในปีนี้ค่อนข้างจะมีกีตาร์ที่แบบว่าเลนส์ที่ไม่เกิน10,000ค่อนข้างจะเยอะนะพี่ใช่ออกมาแข่งขันกันเลยฮะใช่ก็คือ JV Custom ก็คือเป็นแบรนด์1ใน3ที่น่าจะน่าสนใจในปีนี้เหมือนกันนะครับผมมองว่าถ้าคนซื้อแล้วยังไม่ถูกใจเสียงหรือว่ามันยังติดอยู่นี่นิดหน่อยสามารถต่อได้ไปต่อได้แบบมากๆเลยครับผมไม่ว่าจะตัวหย่องนี่ก็คือใส่เป็นโกโตได้เลยแต่ส่วนตัวผมอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะถ้าผมได้มานะผมจะเปลี่ยนหย่องก่อนเพราะมันดูไม่ค่อยคลาสสิกที่ตรงแบบที่มันผมชอบที่แบบที่มันเป็นบราสหน่อยนะฮะนี่มันเป็นแบบโจบาวเดนเลยฮะใช่เท่ๆเลยครับแล้วก็แฮปปี้กับตัวบอดี้มากนะที่มันมีการแบบทำคอนทัวร์ทำเคิร์ฟถูกต้องแล้วก็ไส้ในพวกพอร์ตพวกซีเลคเตอร์พวกเนี้ยก็ยกใหม่แล้วก็เปลี่ยนรูแจ็คแต่เหมือนเขาว่าน่าจะมีถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามีนี่ป่ะพี่ไอเนี้ยไม่มีมีอันนี้ป่ะไม่มีเพราะว่าตอนรถแตกมันก็นั่นพอดีนะแต่คิดว่าไม่มีเพราะรอบที่แล้วตั้งของสแตทอะไม่มีแต่รอบนี้ยังไม่ได้แกะพอดีผมเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมชื่อเทเบิลบีทสามารถโมใส่เพิ่มได้ครับผมพิกอัพก็จริงๆก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าใครชอบแบบเดิมๆแล้วก็สามารถสบายแต่ว่า2ตัวนี้จะเป็นคอโรสวูดนะครับมันก็จะดูที่สี
เกรนจะตรงๆแล้วก็สีแดงๆเข้มๆถ้าไม่เห็นตัวจริงอ่ะก็คือจะดูออกเลยว่าอันไหนคือโรสวูดอันไหนคือเป็นเมเปิลครับผมครับใช่โอเคถ้าอินบ็อกซ์มาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงหลังไลฟ์ก็เดี๋ยวที่บอกเขาจะตอบไปนะครับวันนี้ก็จะชุ่มมุนแล้วเนี่ยใช่ช่างขายกล้องไหมครับใครคุณปรัชญาวัดน้อยกล้องไม่ขายครับผมเลนส์ก็ไม่ขายมีแต่ซื้อเพิ่มเย้ยสวัสดีพี่กดด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ร้านขั้วไก่นะครับอันแน่ยังทักมาไม่หยุดเลยเนี่ยคุณกดเนี่ยยังว้าวุ่นอยู่เลยเนี่ยยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับตัวที่เป็นสตรัทก็คือเราก็เคยไลฟ์มาแล้วเหมือนกันย้อนดูได้พี่บอยเพิ่งแชร์ไปเมื่อตอนถูกต้องครับตอนเย็นๆไปครับใช่ๆแล้วก็มีสแตทอีก2สีใหม่อีกอือเป็นอีกด้วยครับสีทองที่เด็ดเลยคือจะเป็นคออ๋อเป็นโรสวูดก็คือเป็นแบบนี้เป็นสีแดงกับสีทองครับผมแดงแคนดี้เลสกับอะไรนะแชมเปญโกลอะไรอย่างนั้นอ่ะแชมเปญโกลใช่ๆครับของมันร้อนรอแป๊บงั้นเราเทสสีเขียวกันอีกรอบดีกว่าสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เฮ้ยสีนี้เราเทสไปแล้วนี่ไหมเซิร์ฟกินไหมเซิร์ฟกินไปเราเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปกันนะผมสามารถย้อนดูหน้าเพจได้เลยนะครับผมหลังจากนี้ที่ใครที่เข้ามาดูไม่ทันหรือว่าอยากดูรายละเอียดโอลิฟกินได้จริงว่ะครับแจมจะคอขาวคอดำเลือกสีเลยครับสวัสดีพี่ไบรท์ร็อกนะครับสวัสดีทุกคนที่ยังอยู่ด้วยนะครับผมกด1มานะครับใครที่ยังอยู่ รู้สึกว่าเงียบมากเลยผมกดหัวใจเล่นแล้วเนี่ยอาจจะแบบฟินกับเสียงมันอยู่ครับอาจจะงงๆอยู่เฮ้ย 9,900 มันเสียงขนาดนี้เหรอใช่เซตอัพให้ฟรีไปอีกครับผมก็พร้อมเล่นได้เลยเหมือนสภาพเหมือนนี่เลยครับผมหรือว่าจะเป็น4ตัวนี้ที่เซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ครับผมครับก็พรุ่งนี้ก็ถ้าเกิดใครรับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็แพ็คส่งเลยครับผมอีกวันนึงก็ถึงปีใหม่ร้านปิดมั้ยพี่บอย
ปีใหม่ไม่ปิดครับผมโอเคเข้ามาได้เลยแต่ว่ายังไงก็นัดกันมาก่อนนัดกันมาใช่ๆครับถ้าเข้ามาไม่นัดก็ผมอาจจะไม่อยู่ครับผมเอาไปทานข้าวเลยใช่พี่บอยจะประจำลูกค้าเข้ามาลืมนัดคำถามอะไรกันไหมครับย้อนดูไลฟ์กันได้นะครับหลังจากนี้อะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราลองคอดำอีกทีนึงแล้วก็เราก็จะไปแล้วแล้วก็ชวนมันสีฟ้าไหมพี่สีฟ้าไหมสีฟ้าโซนิกบลูไหมคอดำโอเคร้อยลองทั้งคอดำคอขาวครับผมไม่มีใครเม้นอะไรกันเลยไม่มีเลยเงียบไม่มีใครแต่ก็อยู่กันครบนะครับใช่ครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ทวนสเปคอีกทีครับผมแล้วก็ราคาบอดElder Body นะครับใช่ครับคอเป็น Roasted Flame Maple Fingerboard จะมีให้เลือก2แบบก็คือ Rosewood นี่อันนี้คือ Rosewood อันนี้เป็นตัวนี้เป็น flame maple fingerboard นะครับใช่ครับนัดเป็นกระดูกใช่ครับเฟรดเป็นจัมโบ22เฟรดนะครับradius 12นิ้วจูเนอร์เป็นของทาง JVA นะครับมี string T bridge ก็ของ JVA pick up ก็เป็น JV custom design นะครับใช่ครับ controller 3 way switch 1 volume 1 tone นะครับ pick guard เป็น mint green 3 plyต่อคอแบบโบออนใช่ครับน็อต4ตัวนะครับมีการ
ทำคอนทัวร์ที่เน็กแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ที่ซัพพอร์ตกับตัวคนเล่นนะครับใส่สายแบบ string to body ใช่ครับอันนี้ก็ถามเทสกับตัวอะไรอันนี้ต่อตรงกับ JDX นะครับผมก็จะมีเอฟเฟคเสียงแตกเป็น dual lead ครับผมแล้วก็เอฟเฟครีเวิร์บผมจะเปิดทิ้งของ HX effect ไลท์ใช่ใช่ครับครับแล้วก็ต่อตรงเข้าซาวการ์ดเลยครับผมครับก็เอฟเฟคก็ไอสเปคก็เรียบง่ายประมาณนี้ครับก็คือทีเด็ดก็คือเป็นโรสเต็ดมีทั้งหมด4สีนะครับผมซัสเทนดีทุกตัวใช่ครับแต่ว่าถ้าใครชอบตัวไหนก็อาจจะต้องมาลองเป็นตัวๆไปนะแต่ว่าซัสเทนนี่โอเคหมดใครสนใจก็กำลังดีทุกตัวครับมีสโลมเลือกให้เรียบร้อยครับผมเลือกแล้วก็เซตอัพให้ก่อนส่งตัวเขียวก็คองามใช้ได้ราคา 9,900 ครับผมย้ำอีกทีครับผมสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับ JV Custom รุ่น Origin T นะครับส่วนตัว Strut ที่เป็นซิงซิงฮัมก็เป็น Origin S สั่งได้ครับผมเป็นคอดำสีทองกับสีแดงครับผมแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูครับผมจริงๆเราสองคนเป็นชาวเทเลใช่ก็เลยอยากนำเสนอเทเลว่าส่วนตัวที่เป็นสตาร์ทก็คือเราก็เคยไลฟ์ไปแล้วนะครับใช่แล้วทุกคนก็รอเทเลกันมาใช่หลังไมค์กันมาถามกันบ่อยครับผมว่าจะมีมาไหมเทเลมายังนะโอเค1ชั่วโมงพอดีถ้าไม่มีไรแล้วไม่มีคำถามดูย้อนหลังก็ได้ในไลฟ์นะครับไปแล้วนะครับผมโอเคก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็ถ้าจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับใช่ครับส่วนในสถานการณ์ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นักนะครับสำหรับโควิด-19 ปีใหม่ไม่ปิดนะครับผมร้านผมก็สามารถสั่งของซื้อของได้หรือว่าเข้ามารับที่ร้านได้ครับผมทักมาก่อนนะครับนัดมาครับหรือว่าช้อปปิ้งใน Shopee ได้ครับผมก็ได้ใช่ครับมีโปรโมชั่นอยู่นะครับใน Shopee สำหรับร้าน Boy 59 Shop ใช่ครับวันนี้ผมกับพี่บอยก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ